าพักผ่อนแล้วครับขึ้นมาทำงานได้แล้วฉันเกิดมาฉันไม่เคยทำงานหรือแกเป็นใครฉันต้องฟังแกด้วยอะคะลงมาเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นอะฉันจะฟ้องพ่อให้ไล่แกออกแล้วคุณรู้ไหมที่คุณต้องลงไปลอยคออยู่ในน้ำแบบนี้เพราะพ่อคุณเป็นคนสั่งนะที่พ่อไม่ได้บอกลูกด้วยตัวเองนะแต่ลูกใช้ชีวิตสุขสบายมามากพอแล้วถึงเวลาที่ลูกต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตได้แล้วจากนี้การจะดูแลลูกและคอยสอนลูกทุกอย่างเองทำไมพ่อทิ้งฉันไว้ก็เขาไปไหนมันไม่จริงใช่ไหมมันคือเรื่องจริงแล้วนี่เสื้อผ้าคุณใส่ซะชุดแม่บ้านเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปฉันจะกลับไปเอาเสื้อผ้าที่ห้องนี่คือห้องของคุณต่อจากนี้คุณต้องนอนห้องนี้ส่วนเสื้อผ้าคุณก็ต้องใส่ชุดนี้วันนี้คุณพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มกันแม่บ้านตื่นได้แล้วนี่มันกี่โมงแล้ววะตีห้าฮะตีห้าจะมาปลุกฉันทำไมเนี่ยฮะเป็นแม่บ้านก็ต้องตื่นไปเตรียมบ้านก่อนเจ้านายสิลุกขึ้นฉันนี่แหละเจ้านายแกฉันไม่ลุกหรอกฉันจะนอนลุกขึ้นโอ๊ยฉันจะไม่พูดซ้ำเป็นครั้งที่สองนะพลอยไม นี่ทำงานเต็มที่กับงานหน่อยสิคุณแม่บ้านเดี๋ยวโอ้ยฉันยังไม่ได้ใช้ใส่ไว้ในกันฝุ่นก็ขยันทำงานแล้วก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยร้อนก็ร้อนหูน้ำจังเลยเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วไปทำกับข้าวต่อในครัวหน่อยนะรู้แล้วฉันจะทำอยู่เนี่ยเฮ้ย
ธอนี่ใช่บ้านของพี่หนึ่งหรือเปล่าใช่ครับคุณมาหาใครครับฉันชื่อติ่งเป็นน้องสาวของพี่หนึ่งพี่หนึ่งอยู่หรือเปล่าฉันมีเรื่องจะรบกวนเขาหน่อยอ๋อตอนนี้คุณหนึ่งไม่อยู่บ้านนะครับแต่ว่าเชิญคุณติ่งเข้าไปในบ้านก่อนดีกว่าครับแม่บ้านรับแขกหน่อยครับเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวฉันเอาน้ำมาให้ค่ะฉันเข้าไปในบ้านมันละแต่ยังไม่เห็นหัวมันเลยเจอแต่รปภ.กับแม่บ้านแกเตรียมคนของแกไว้ให้เรียบร้อยถ้าฉันเจอตัวมันกับลูกมันเมื่อไหร่ฉันโทรหากิ๊งเดียวพวกมันต้องหายไปจากโลกนี้แล้วบ้านสมบัติทุกอย่างก็จะเป็นของฉันเครื่องดื่มได้แล้วครับคุณผู้หญิงแม่บ้านไปไหนแล้วล่ะทำไมเป็นเธอเอามาให้ฉันแทนอ๋อพอดีผมให้ไปพักแล้วอะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะดูแลได้ดีกว่าครับปากหวานจังเลยนะเดี๋ยวผมนวดให้นะครับดูแลดีขนาดเนี้ยเดี๋ยวเจ้านายเธอก็ว่าเอาหรอกบ้านนี้มีเจ้านายที่ไหนล่ะครับทั้งบ้านเนี่ยก็มีแค่ผมกับคนใช้ตอนนี้เนี่ยคนที่ดูเหมาะที่สุดที่จะเป็นเจ้านายเนี่ยก็คงเป็นคุณผู้หญิงนะครับผมเบื่อคุณหนึ่งเต็มทนแล้วครับใช้งานก็หนักแถมยังให้เงินเดือนน้อยถ้าได้เจ้านายใหม่เนี่ยก็คงจะดีเหมือนกันครับพูดจริงเหรอจริงสิครับฉันน่ะก็อยากจะเป็นเจ้านายเธอเหมือนกันแหละธุรกิจเงินทองและบ้านอย่างเนี้ยฉันก็อยากจะเอามาเป็นของฉันให้หมดแล้วคุณผู้หญิงจะทำไงล่ะครับเอกสารน่ะฉันจัดการไว้เรียบร้อยหมดแล้วเหลือก็แค่จัดการอีสองพ่อลูกนั่นไม่ให้มาเป็นก้างขวางคอฉันอีกต่อไปขอบคุณนะครับฮะขอบคุณอะไรอ่ะก็ขอบคุณสำหรับคำให้การนะครับอัดไว้หมดเลยไอ้รปภ.ชั่วนี่แกแอบอัดเสียงฉันเหรอเดินออกไปซีซัวคุณโดนยิงตายหรอกนี่แกถูกต้องมันเหรอมันจะฆ่าพ่อฉันนะผมรู้เรื่องทุกอย่างอยู่แล้วแล้วพ่อคุณเขาก็รู้ด้วยว่ามีคนตามล่าเขาเขาก็เลยหนีไปแล้วก็ให้คุณมาเป็นแม่บ้านเนี่ยจะได้ไม่โดนอันตรายด้วยไงแล้วฉันจะเชื่อแกได้ยังไงคุณพลอยถ้าผมไว้ใจไม่ได้คุณตายไปนานแล้วคุณจะจับเขาอ่ะคุณต้องมีแผนอัดไว้ชัดทุกถ้อยทุกคำเลยครับและฉันกับลูกก็ได้ยินชัดทุกถ้อยคำที่ออกมาจากปากเรื่องของแกจริงไอ้หนุ่มนี่แกไปพูดหัวที่ไหนมาฉันก็ไม่โง่ขนาดที่จะนอนอยู่บ้านเฉยๆให้แกมาลากคอหรอกนะเว้ยส่วนแกน่ะมันอีโง่อย่าทุบสมบัติเขาทั้งที่ลูกสาวเขาอยู่หัวโดดทั้งคนสมองกลวงเอ้ยด่าเขาในบ้านเขาฉันกล้าจริงๆเลยนะคะนี่พวกแกรวมหัวกันหลอกฉันเหรอทั้งไอ้แก่ทั้งอีกคนหนูแล้วก็ไอ้รปภ.ชั้นต่ำที่มันลวนลามฉันน่ะผมก็ไม่อยากจะแตะต้องตัวคุณหรอกสกปรกนี่เฮ้ยแกมันไม่มีวันจะได้สมบัติฉันมันจะบาดเดียวแล้วเปลี่ยนไปกินข้าวแดงในคุกเถอะทิ้งไปไป
ษนะลูกที่ไม่ได้บอกความจริงกับหนูน่ะคือทุกอย่างมันเข้ามากระทันหันมากเลยอ่ะคุณพ่อคะคุณพ่ออย่าทำแบบนี้อีกนะคะคุณพ่อมีอะไรอ่ะก็บอกหนูสิถ้าบอกคุณพลอยก็คงหนีตามคุณพ่อไปแหละครับคงไม่ยอมมาทำงานหน้าดำหน้าแดงหรอกส่วนนายการฉันขอบใจนายมากนะแล้วก็เรื่องที่เราตกลงเงินไว้ฉันจะยกบ้านราคา30ล้านให้นายเป็นการตอบแทน30ล้านไม่ต้องก็ได้ครับคุณหนึ่งผมเต็มใจทำให้อ่ะครับถือซะว่าฉันยกให้เป็นเรือนหอระหว่างนายกับลูกสาวฉันแล้วกันคุณพ่อเรื่องระหว่างพวกเธอทั้งสองคนน่ะฉันเฝ้ามองอยู่ตลอดแหละนายก็เป็นคนดีรักลูกสาวฉัน